สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับโอ๊ตกุลชาติรูวัฒนะครับกับรายการ Motorsport Thailand รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกวงการของ Motorsport เมืองไทยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงการแข่งขันที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือรายการ Thailand Super Series นั่นเองครับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสุดมันสุดยิ่งใหญ่ของปีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับนั่นก็คือรายการ Thailand Super Series 2020ซึ่งตอนนี้ครับผมได้มาอยู่กับรองประธานจัดการแข่งขันพี่ปรีดาตันเป็นทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปรีดาครับอยากจะให้พี่ปรีดาช่วยพูดถึงการจัดการแข่งขัน TSS 2019ครับปีที่ผ่านมาก่อนครับมันมีความเคลื่อนไหวมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จอย่างไรบ้างครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับเป็นรุ่นๆครับวันนี้ต้องขออนุญาตถือโพยหน่อยเพราะว่ามันหลายรุ่นเหลือเกินเดี๋ยวข้อมูลจะผิดพลาดไปครับผมนะครับเริ่มต้นด้วยรุ่นใหญ่ก่อนเลย GT3 GT3แรกเป็นที่รู้กันดีว่าเราไปร่วมทำการแข่งขันที่เซปังสกิตประเทศมาเลเซียก็เป็นการแลกเปลี่ยนตำแหน่ง1-2ที่ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานในรุ่น GT3 นะครับก็คือในสนามแรกเนี่ยผู้ชนะคือเบอร์28ของวัฒนานะครับด้วยลัมโบก็เป็นการแข่งขันที่สูสีนะฮะตามไล่มาที่2ด้วย B-Quick และที่3ก็ B-Quick Audi R8 ทั้งคู่นะครับพอมาวันอาทิตย์การแข่งขันก็มันขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยนตำแหน่งที่1นั่นหมายถึงว่าเป็นของ B-Quick B-Quick กลับขึ้นเป็นที่1ครับด้วยรถเบอร์26นะฮะแล้วก็เบอร์2ก็คือที่ขับโดยแซนดี้นั้นมาเป็นที่2ทางเบอร์28ตกมาเป็นที่4นะครับแต่ก็คะแนนสะสมก็จากเซปังก็ยังไม่ห่างกันมากนะครับนั่นคือคู่ที่สูสีในรุ่น GT3 นะครับก่อนที่จะกลับมาที่บุรีรัมย์ในสนาม 3-4 ต่อไปนะครับพอมาที่บุรีรัมย์ในสนาม 3-4 เนี่ยก็ยังเป็นคู่นี้นะฮะที่แลกเปลี่ยนชัยชนะกันด้วยตำแหน่งของเบอร์28ที่จบที่2ในวันเสาร์ทีมวัฒนาจบที่2และที่4ในวันอาทิตย์2กับส่วนทาง B-Quick จบที่4ในวันเสาร์และที่1ในวันอาทิตย์พอสนามที่3เนี่ยคะแนนใกล้เคียงกันละใช่ๆแล้วพอมาวันอาทิตย์บุรีรัมย์สนามที่4เนี่ยมีควิกกลับมาเป็นที่1โอ้ส่วนวัฒนาตกไปเป็นที่4เบอร์28แม่ก็จะกลับมาคล้ายๆสถานการณ์เดิมสนามที่3นะครับเป็นเรสที่5เป็นราว3ในวันเสาร์ที่5ใช่ใช่ในวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าบีควิกจอดในขณะที่28มาเป็นที่4ทีนี้ก็นำแล้วก็เริ่มยืดครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สลับกันจอดกลายเป็น28จอดวันอาทิตย์วันอาทิตย์28จอดบีควิกขึ้นที่1บีควิกขึ้นที่1คะแนนก็เลยนำต้องรอแต่ก็นำไม่เยอะนักก็ต้องรอไปตัดสินกันที่บุรีรัมย์ในสนามสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับนะครับโดยในวันเสาร์นะฮะบีควิกมาเป็นที่5ที่5วัฒนามาเป็นที่6พอมาถึงวันอาทิตย์เนี่ยบีควิกถ้าบีควิกขึ้นมีตำแหน่งเนี่ยได้เป็นแชมป์เลยคือยังไงถ้ามีคะแนนเก็บขึ้นแน่นอนสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบีควิกจอดวันอาทิตย์โอ้โหจอดด้วยสาเหตุที่แทบจะไม่อยากเชื่อก็คือเขาไปพาพาร์ทเนอร์ใหม่คันนึง R8 เหมือนกันครับแต่ดันมาชนกันเองที่โค้ง3แต่อย่างไรก็ดีถึงกันนั้นทั้งที่ทีมของสิงห์ไม่ได้ไปที่เซปังในสนามเรสแรกครับไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนแต่ว่าเบอร์34ไล่กลับมาทำให้ได้เป็นที่2และมีควิกเบอร์26ที่เป็นตัวเต็งมาตลอดตกไปเป็นที่3โอ้โห
แซนดี้สตูวิกขึ้นเป็นที่หนึ่งขึ้นเป็นที่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าประทับใจก็คือในรอบสุดท้ายของวันอาทิตย์ครับแซนดี้ไล่เบอร์34ขับโดยคุณปิติพิรมภักดีขึ้นมาในโค้ง9ปรากฏว่าแซนดี้แซงแต่เนื่องจากว่าหลังจากดูรีเพลย์แล้วเนี่ยคณะกรรมการเห็นชัดเจนว่าเป็นการแซงออกนอกแทร็กลิมิตทั้ง4ล้ออย่างชัดเจนจึงต้องคืนตำแหน่งให้ไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแซนดี้ขึ้นมาเป็นที่1เนี่ยเบอร์34ก็คือสิงโดยขับโดยการตะศักดิ์กุศิริกับปิติพิรมภักดีเนี่ยก็จะไม่ได้ที่2จะกลายเป็นเบอร์26ที่ได้ที่2แต่เมื่อคณะกรรมการเห็นแล้วก็ตัดสินอย่างชัดเจนว่าต้องคืนตำแหน่งเพราะเป็นการแซงนอกออกนอกแทร็กลิมิตจึงทำให้คะแนนสะสมแทนที่แซนดี้จะได้25แล้วดันเบอร์34มาได้18มันก็กลับไปเป็นเบอร์34ได้25แต้มจึงทำให้แชมป์ประจำปีของรุ่นนี้เรียงอันดับดันนี้ก็คือที่1เป็นเบอร์2ของแซนดี้สตูวิกในนาม Be Quick นะครับที่กับมาร์ตินรัมคู่กันครับอันดับ2เป็นเบอร์34ก็คือปิติพิรมภักดีคู่กับกันตศักดิ์บุษริและอันดับที่3ถึงจะมาเป็นคุณเฮงเจกิกคู่กับแดเนียลบิลสกี้ซึ่งในวันนั้นก็มีการประท้วงกันประมาณหนึ่งเป็นพิธีรีตองเพราะว่ามันเป็นการที่ close call และเป็นรอบสุดท้ายเรียกว่าเป็นการรีเช็คก็ได้ใช่รีเช็คแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นคณะกรรมการก็ตัดสินอย่างชัดเจนว่าเป็นการแซงออกนอกแทร็กลิมิต4ล้อแล้วก็มีภาพรีเพลย์โชคดีที่ระบบกล้องต่างๆนานาที่สนามบุรีรัมย์เนี่ยเพียบพร้อมครบนะครับก็ทำให้ไม่มีข้อกล่าวหาในการตัดสินใดๆหลังจากนั้นเพื่อความแน่ใจมาดูภาพรีเพลย์ปุ๊บก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เป็นรีแคปของรุ่น GT3 นะครับ